โอ้ยพี่น้องครับมื้อนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งบ้านพลท่องตำบลบันไทอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับได้สิ่งดีจากพี่น้องบู๊ยเบิ่งนะครับนี่ป่าแดกนะครับป่าแดกป่าลาดสุดยอดป่าแดกตอนพี่น้องเพิ่นเอาฝากครับแม่เตยหรือว่าสาวผมเปียในนามของคนดังทั้งอากาศนะครับทาง FF 99.75 เมกะเฮิรตซ์ในขณะเดียวกันครับทีมงานภูมิใจไทยขอว่างเฮาตามมาดูการทำงานของเราเป็นก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตี2ตี3ตี4อื่นคู่พี่ธินิสารลุกแล้วเลยตามมาดูว่าเล่าขั้นจนได้ซื้อได้เสียงขั้นหยังนี่ครับตัวนี้ครับนี่คือขั้นหมอนเนี่ยนี่คือผลงานผลงานของเราครับเนี่ยน่าชื่นชมได้เนี่ยนะครับนี่ตัวนึงนะโอ้ดีครับเป็นหมอนหลายรูปหลายทรงที่แม่ข้องหรือแม่เตยสาวผมเปียเฮานี่แหละครับเป็นผู้ประดิษฐ์หัตถกรรมฝีมือน่าชื่นชมยินดีมีออเดอร์เข้ามาแต่ละมือแต่ละมือนี่หลายครับได้รับความสนใจจากผู้รักผู้ใหญ่คนตัวไปเป็นของตอนของฝากของขวัญน่าชื่นชมครับมือนี่ต้องขอขอบคุณทั้งแม่เตยเป็นยังไงครับผมมือนึงนี่คิดเป็นรายได้ของเจ้าของเองเท่าไหร่แม่เตยครับประมาณว่าคิดรายได้1,000พันหนึ่งเนาะโอ้มันทำได้หาเงินได้คุณนี่พ่อปู่คุณเท่านี่พ่อปู่คุณผู้ที่ส่งเสริมให้กำลังใจลูกหลานเรามาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะมื้อนี้ภูมิใจไทยขอว่างต้องพาพี่น้องมาเบิ่งชื่นชมยินดีขั้นตอนกระบวนการต่างๆเดี๋ยวเอาไว้ซาวนาเลยครับพี่น้องครับจังค่อยมาเบิ่งว่าเล่าเฮ็ดหยังจังได๋นะครับมื้อนี้ก็อีกในนึงก็คือทางทีมงานของเฮามาตามเก็บเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งบ้านพ้นท่องรวบรวมประวัติของพี่น้องบ้านพ้นท่องมาตั้งแต่อพยพมาจากเวียงจันทน์ครับเสร็จแล้วจนได้มาตั้งรักปักฐานฮอดณมื้อนี้อยู่ที่บ้านพ้นท่องตำบลบันไทอำเภอเขืองในอุบลราชธานีกะเฮ็ดกินก่อนหล่องก่อนล่ำมาแล้วโดยเฉิดแสงกาภูมิใจไทยขอว่างจะลงไปเป็น YouTube มาเก็บต้องขอบคุณทางพอกำนันขอบคุณทางอาวุโสทุกท่านนะครับที่ได้ให้กำลังใจขอบคุณเจ้าอาวาสวัดหอไตรที่เพิ่นอนุเคราะห์ในการเก็บบุกเก็บผักพี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนครับผมซื้อก่อนนี่คือประวัติบ้านโพนทองประวัติคนดีซีโพนทองครับเนี่ยติดตามด้วยพี่น้องติดตามทาง YouTube นับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปพี่น้องเข้าไปเบิ่งไปชมได้ครับกับประวัติต้นดีซีโพนทองครับโอ้ยลืมบอกไปครับศิลปินที่ให้ความกรุณาเกี่ยวกับประวัติบ้านโพนทองนี่คือกวีศิลป์แสงกาซึ่งเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนบ้านพ้นท้องกันนี่เองครับบ่แม่นไผลูกหลานบ้านเฮาทั้งอำเภอคอวังจังหวัดจันทร์สะท้อนอดีตพระเอกราชาเสียงท้องอดีตพระเอกของหมอลำคณะดอกฟ้าฝาแฝดพิมพ์วันที่10ครับผมก็อยากให้มาป้าแล้วก็มีไอ้พระมาจากทั้งกรุงเทพมาทอดถวายอนุสรณ์สถานคนดีสีพูนทองบ้านพูนทองเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันครับเกี่ยวเนื่องกันแต่มีโอกาสก็มาเบิ่งครับมารวมแมนมื้อนั้นเดี๋ยวผมสิพาอาจารย์เฉิดแสงกาซึ่งเป็นผู้จัดทําเรื่องของ YouTube เรื่องของควานหลอกควานล่ําคู่เพลงคนแต่งได้มาร่วมบุญกับพี่น้องเฮานําเนาะครับขอบคุณทั้งอาจารย์เฉิดแสงกาไว้ในโอกาสนี้ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับวันซ่อนเจ้าประเดียกตัวใหญ่นี่เด้อ